ฮ่าไปเฮ้ยวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับพื้นที่เขาทั้งหมด80ไร่27ตารางวาเขาสร้างเมื่อปี2504ซึ่งจริงแล้วเขาเคยเป็นโรงเรียนชายล้วนแต่พอปี52เนี่ยเขาเปลี่ยนจากชายล้วนเป็นสหะห้องเรียนป.2ตอนนี้คือวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งมีครู Native Speaker ถึง2คนนะผมว่ามันต้องเป็นห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพที่ดีเลยบรรยากาศของโรงเรียนน่ะมันสวยมากแล้วมันสะอาดมากมันเรียบร้อยมากอ่ะดูแล้วคือเขามีการบูรณะทั่วโรงเรียนเลยอ่ะ